สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวพัดลมคล้องคอไม่มีใบนะครับของแบรนด์ Terras นะครับซึ่งแบรนด์นี้เขาเคลมว่ามีการจดสิทธิบัตรไว้ถึง46สิทธิบัตรกันเลยทีเดียวนะน่าจะเป็นสิทธิบัตรในเรื่องพัดลมไร้ใบนั่นเองนะการที่เป็นพัดลมแบบนี้นะในหน้าล้อนี่น่าจะดีมากๆเลยนะสำหรับเจ้าพัดลมเป่าคอตัวนี้นะมีน้ำหนักเพียง220กรัมเท่านั้นนะครับถือว่าเบามากส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้ก็ยาวๆกันถึง6ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับแถมแบรนด์นี้เขายังเคมอีกด้วยว่าเสียงเบาแต่ให้พลังลมที่แรงนะครับเพราะเขาออกแบบใบพัดที่ออกแบบมาเนี่ยถึง60ใบนะแต่ละข้างก็อยู่ที่30ใบนั่นเองนะซึ่งมันก็จะช่วยในการที่จะช่วยให้เสียงไม่ดังนั่นเองนะและสามารถปรับระดับลมได้ถึง3ระดับนะครับเดี๋ยวอย่างไรเนี่ยเราจะไปทดสอบกันดูละกันนะครับด้านข้างของพัดลมนะครับจะเป็นโลโก้แบรนด์ที่ชื่อว่า Terras นะครับและส่วนตรงด้านบนจะเป็นจุดเป่าลมซึ่งเป็นลมเป่าออกนะครับเป็นด้านบนนะซึ่งการออกแบบรูเป่าลมที่ออกมาเยอะแบบนี้เนี่ยตลอดแนวเนี่ยจนถึงต้นคอนะครับก็สามารถทำให้เราสามารถได้รับลมได้กระจายมากยิ่งขึ้นนะครับและสามารถดัดรูปทรงได้ตามต้องการนะครับซึ่งค่อนข้างยืดหยุ่นมากๆเลยนะสามารถดัดซ้ายดัดขวาตามสรีระของคอได้นั่นเองนะครับและด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นพัดลมดูดอากาศที่เขาเคลมว่าเสียงเบาแต่ให้พลังลมแรงและตรงนี้จะเป็นพอร์ตการชาร์จเป็นแบบ USB 2.0 นะครับและส่วนนี้จะเป็นสวิตช์การเปิดปิดนะครับสามารถปรับระดับความแรงของลมได้3ระดับนั่นเองนะจะมีตั้งแต่ลมโชยเบาๆนะระดับที่1ระดับที่2ก็เป็นระดับที่แรงขึ้นมานะครับและระดับที่3ก็คือแรงที่สุดนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเสียงขึ้นมานิดนึงนะสำหรับในระดับที่3นะแต่มันก็แรงพอสมควรเลยนะผมลองทดสอบนะครับบิดซ้ายบิดขวาแบบนี้นะก็ยังสามารถดัดเข้าทรงได้เหมือนเดิมนะถือว่าเขาออกแบบตรงจุดนี้ได้ดีนะในการปรับเปลี่ยนสรีระได้หลากหลายนะครับสำหรับการกินไฟนะครับจะอยู่ที่5วัตต์นะครับและการใช้งานนั้นเนี่ยได้ถึง6ชั่วโมงกันแบบยาวๆเลยนะครับในกล่องนะครับจะแถมสายชาร์จแบบดีๆมาให้1เส้นนะครับพร้อมกับคู่มือการใช้งานที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับก็สามารถไปอ่านได้นะสำหรับใครที่กลัวว่าพัดลมจะเสียงดังเกินไปนะครับแบรนด์นี้เขาเคลมว่าระดับเสียงจะไม่เกิน25เดซิเบลนั่นเองนะซึ่งในคลิปที่มีเสียงดังจากพัดลมนะครับเพราะว่าผมเอาไปจ่อกับไมโครโฟนนั่นเองนะแต่การใช้งานจริงๆเนี่ยเสียงก็ไม่ได้รบกวนแต่อย่างใดนะครับแม้จะเปิดในระดับแรงสูงสุดนะครับหายห่วงนะครับใช้งานได้จริงแม้จะสนทนากับคนรอบข้างก็ไม่ได้สร้างความรำคาญแต่อย่างใดนะครับผมได้ทดสอบนะครับระดับความแรงซึ่งมีอยู่3ระดับนะครับระดับ1เนี่ยจะเป็นแบบลมอ่อนๆ นะสบายๆเหมาะสำหรับนั่งในห้องนะครับระดับที่2เนี่ยก็จะแรงขึ้นทำให้กระดาษที่ตัดไว้เนี่ยปิวนะส่วนระดับที่3เนี่ยถือว่าแรงที่สุดนะก็เห็นจากกระดาษก็ปิวได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะถือว่าระดับที่3เนี่ยถือว่าสบายๆเลยกำลังแรงพอดีเลยนะระดับ2ก็ใช้ได้นะแต่ระดับ1อาจจะเบาไปนิดนึงนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถไปสั่งซื้อที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับไปลองใช้กันดูนะสำหรับหน้าร้อนแบบนี้อาจจะคลายร้อนในยามจำเป็นได้เพราะมันพกพาได้สะดวกนั่นเองนะครับก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะว่าคลิปหน้าเราจะมีสินค้าอะไรมารีวิวกันไปละขอบคุณนะที่ดูกันจนจบIt's raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far.